อัลติเมตโคมาสโตนใบเสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบเบิ่มๆคืนลือแค่สิบโลบัคมีหลายโค้รเท่กูอ้วนและขี่หีแค่ซื้อก็รุ้นลับโลบัคฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะ สุ<ๆ>ัขโมชานและจนนี้เราอยู่ในเกมเบนเทนวันนี้จะมารีวิวคอมาสโตนเราจะมาไขาความลับของคมาสโตนนะครับหลายคนแปลงร่างเป็นคอมาสโตนแต่ใช้ไม่เป็นนะแบบเนี้ยแปลงร่างเสร็จปุ๊บเดินก็ช้าอะไรเงี้ยกดไลค์ก็ไม่ติดถูกไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันนี้ผมจะมาไขาความลับวิธีการใช้คอมาสโตนแบบมือโปรเลยนะวิธีแรกก็คือคอมาสโตนเป็นเอเลี่ยนที่ต้องได้รับดามเมจก่อนนะมันต้องซึมซับดามเมจก่อนที่จะปล่อยออกไปอ่ะเดี๋ยวผมให้น้องผมเป็นคนต่อยนะครับน้องผมชื่อ ชื่ออะไร<า>ชิต้าครับมาให้น้องต่อยพอโดนต่อยเสร็จปุ๊บโคมมสโตนจะทําการดูดซับพลังนะครับหรดูดซับพลังกายภาพนะครับมาเป็นของตัวเองแล้วพอเรากด e เพื่อปล่อยปั๊มเห็นไหมครับโคมมสโตนสามารถเอาพลังกายภาพมาเป็นพลังของตัวเองเพื่อที่จะยิงไปได้นะครับสร้างดาเมจนะมันคล้ายๆกับชุดเกราะของแบ็คเพนเทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไหนลองต่อยอีกอ่ะพอกดต่อยปุ๊บ กด,กดตัว Q เพื่อเพื่อดูดซับพลังนะครับกดตัว E เมื่อกี้ก็คือการปล่อยลําแสงนะครับปล่อยออกมาจากหัวนะครับนี่การปล่อยลําแสงย,ยาวๆออกมาจากหัวแล้วก็สร้างดาเมจระเบิดนะครับรุนแรงอีกสกิลหนึ่งก็คือตัว R นะครับ,พอ,รบพอกดตัว R ปุ๊บคมมอสโตนจะยกแขนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ต่อยก่อนนะพลังหมดลวเออมันต้องช์จตลอดเวลาครับจากนั้นกดตัว R ปุ๊บตี คอมมาสโตนจะปล่อยพลังสีลุ้งออกมานะครับเหมือนเหมือนกับแไอไอติมชนิดหนึ่งนะครับจะมีแบบเม็ดเม็ดกลมๆสีลุ้งออกมาหลายๆอันนะครับแล้วก็สร้างดาวเมทนะรวมถึงผักสตูด้วยนะครับตัวนี้นี่ต้องเอาไปสู้กับพวกบอสนะครับพวกบอสแล้วก็เอาไปสู้กับแบบพวกที่แบบดาวเมทเยอะๆนะครับเราดูดซับพลังมายิ่งเราดูดซับพลังมามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งปล่อยพลังได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้นานขึ้นนะ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูความลับของโคมาสโต้นครับโดยการกดแปลงล่างเป็นออติเมตจริงๆแล้วคมาสโตนไม่ได้มีแค่สีชมพูนะครับคมาสโตนมีอีกสีหนึ่งมาดูกันป๊าบออติเมตค o มาสโต n นนี่ครับนี่คือล่างออติเมตของคมาสโตนนะครับวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงด้วยนะครอมิเศษของออติเมตคมาสโตนก็คือเท่เท่ครับ คอมาสโตนเป็นหนึ่งในเอเลนที่มีความพิเศษตรงที่จะเปลี่ยนสีได้เยอะกว่าเอเลนตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นมาดูเอ็กซ์ซาเลสอันนี้คืออลติเมตเอ็กซซาเลสนะครับจะสังเกตว่ายังมีเขาโคงเดิมของเอ็กซซาเลสแบบเดิมอยู่นะครับมันจะมีเอเลนพิเศษกับเอเลนธรรมดาครับถ้าเอเลนธรรมดากลายเป็นอลติเมตปุ๊บมันจะจะเปลี่ยนสีแบบอาจจะทําให้เข้มขึ้นหรืออาจจะทําให้จางลงนะครับแต่คอมาสโตนเป็นเอเลนที่พิเศษนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนสีทั้งตัวเลยนะครับจากสีดําเป็นสีขาวจากสี จมพูเป็นสีแดงเห็นไหมแล้วมันเท่มากเลยครับโอเคสำหรับใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r สไครป์ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมมาไขาความลับของเอเลี่ยนตัวไหนก็สามารถบอกได้นะครับจุ๊บๆปละ